ครับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีการเอาเสียงแซมลง Yamaha PSR S650 นะครับอันดับแรกก็คือเอาแฟลชไดรฟ์เสียบเข้าไปที่ท้ายเครื่องครับจากนั้นกดคำว่าไฟล์เมนู1ครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนปุ่มแคตตาล็อกตัวนี้นะครับไปหาคำว่า User Sampling นะครับเดี๋ยวมันจะมีบอกอันนี้เป็นฟอร์แมตนะฮะกดไปเรื่อยๆฮะกดตัวนี้กดไปเรื่อยๆปั๊บเห็นไหมครับมาที่expansion pack installation นะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับว่า S650 บ้านดนตรี2023นะครับจากนั้นก็คือกดปุ่ม execute นะครับนี่ครับนี่ฮะแล้วจะถามว่ามันจะลบของเก่าออกหมดคุณจะ installation ไหมถ้า installation ให้กด yes นะครับกดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทำการปุ่มนี้นะฮะแล้วมันก็จะทำการโหลดลงไปใช้เวลาประมาณ 3-5 นาทีนะครับอันนี้ก็คือชุดเสียงแซมนะครับแต่นี่ผมโหลดลงไปแล้วนะฮะมันก็จะลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะลงมาเรียบร้อยเสร็จแล้วเราต้องปิดเครื่องนะครับเมื่อมันโหลดคอมพิวต์มันจะบอกให้ปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่ครับเมื่อเปิดใหม่มาแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับเราก็มากดปุ่ม expansion มุมขวา1ครั้งนะครับนี่ครับเราจะเจอเสียงนะครับผมที่ใส่ไปนะครับออร์แกน D50สำหรับเจ้าตัวนี้มันใส่ได้ไม่เยอะนะครับมันก็จะแบบว่าคือมันจะใส่ได้พอประมาณแค่16บิตเท่านั้นครับนี่ YC10 นะครับครับผมแล้วก็อันนี้แซมกองสดนะครับก็มีได้หลายเสียงครับซอครับคอร์ก M1 อย่างเงี้ยครับมีครับเอาใจหมอลำครับ YC10+50ครับผมสนใจก็กิ้งก้างมาครับ Yamaha PSR S650 นะครับบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับ0651125849นะครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปการเอาเสียงแซมปิ้งลงนะครับของ Yamaha PSR S650 ครับขอบคุณครับ